ผมไม่อยากเห็นรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากชนชั้นสูงเพื่อคนชั้นสูงอาศัยมือของประชาชนในคราบประชาธิปไตยแล้วอ้างประชาชนแล้วมากอบโกยผลประโยชน์อย่างตะกะตะกามและมูมามเสียดสีชัดเจนครับท่านประธานจะนิ่งเฉยไม่ได้ครับผิดข้อบังคับข้อ45เต็มเลยครับผมนั่งฟังตั้งแต่อยู่ห้องอาหารครับวิ่งกระหืดกระหอบมาต้องถอนครับท่านประธานเราได้แลเห็นว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบไปด้วยคนเก่า 70-80% เปรียบเสมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ที่เขียนฉลากเพิ่มเติมมีบ้างที่พ่อแทนลูกมีบ้างที่ลูกแทนพ่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่เป็นผลพวงจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีจุดยืนว่าอำนาจรัฐต้องมาจากปลายกระบอกปืนมาจากรัฐมนตรีอาชีพที่เลือกที่จะเป็นรัฐมนตรีมา 17-18 สมัยส่วนคนใหม่นั้นก็สืบทอดโดยสายเลือดจึงได้เห็นสื่อมวลชนได้ขนานนามพรมชุดนี้ว่าผู้สืบสันดานมั่งและอีกหลายสมญานามผู้ประกอบการในประเทศไทยนั้นเจ๊งกันละเนระนาดเขาไม่ได้ดูกันที่การอ่านเป็นตัวอักษรแต่อยากเห็นการกระทำที่เป็นจริงเมื่อมองที่มาของรัฐบาลตั้งรัฐบาลแล้ววันนี้ภาพที่ประชาชนเขารับรู้ก็คือตระบะสัตว์มันมีที่ไหนครับพรรคที่ยกมือให้39เสียงบอกไปเป็นฝ่ายค้านเปรียบเสมือนว่าไปหุงข้าวมาด้วยกันพอเวลาข้าวสุกข้าพเจ้าขอกินคนเดียวแต่พรรคที่งดออกเสียงเชิญมาเป็นรัฐบาลท่านประธานครับประท้วงครับผมก็นั่งรอแล้วก็มีการพูดจาในเชิงเสียดสีซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็แปลกใจว่าเพื่อนสมาชิกผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์2เดือนเนี่ยนโยบายฉบับนี้คงเห็นด้วยครับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ท่านประธานสภาที่เคารพผมชัยมงคลชัยรบพลังประชารัฐสกลนครขอถือโอกาสนี้ได้ร่วมวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ด้วยครับพันที่ได้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีชื่อแพทองทานชินวัตรผมก็นึกถึงประโยคที่บอกว่าคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็มาตอกย้ำตอนที่ท่านอ่านแถลงนโยบายตรงนี้อีกความหวังของคนไทยเริ่มเรืองรองแต่พันที่คณะรัฐมนตรีปรากฏชื่อออกมาทำให้ความหวังเหล่านั้นเริ่มลางเลือนเราได้แลเห็นว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบไปด้วยคนเก่า 70-80% แล้วเพิ่มเติมคนใหม่มามั่งเปรียบเสมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ที่เขียนฉลากเพิ่มเติมมีบ้างที่พ่อแทนลูกมีบ้างที่ลูกแทนพ่อมีบ้างที่น้องแทนพี่เพราะฉะนั้นวันนี้อยากกราบเรียนว่าท่านเหล่านั้นที่มาแทนกันนั้นไม่ใช่คนดีอาจจะเป็นคนดีแต่จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินที่มีเดิมพันด้วยประชาชนคนไทย70กว่าล้านคนได้หรือไม่เพราะองค์ประกอบครม.ชุดนี้ประกอบไปด้วยหลายสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่เป็นผลพวงจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีจุดยืนว่าอำนาจรัฐต้องมาจากปลายกระบอกปืนมาจากรัฐมนตรีอาชีพที่เลือกที่จะเป็นรัฐมนตรีมา 17-18 สมัยส่วนคนใหม่นั้นก็สืบทอดโดยสายเลือดจึงได้เห็นสื่อมวลชนได้ขนานนามครม.ชุดนี้ว่ายาติกาบ้างผู้สืบสันดานบ้างและอีกหลายสมญานามทำให้เห็นปลายทางของนโยบายรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เห็นว่าจะหวังผลประการใดหากท่านทำตามที่ท่านอ่านคำแถลงทั้งหลายในสภาแห่งนี้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองในวันพรุ่งนี้เลยครับแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่านโยบายรัฐบาลชุดนี้ไม่ต่างจากชุดที่แล้วไม่ต่างกันเลยครับแล้วก็มีต้นทางจากพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเอายกตัวอย่างเช่นยาเสพติดก็เขียนเหมือนกันว่าต้นทางของยาเสพติดต้องจัดการแล้วคุยกับประเทศเพื่อนบ้านยึดทรัพย์บำบัดผู้เสพหาผู้เสพเขียนเหมือนกันแต่ผลดำเนินการของรัฐบาลชุดที่แล้วท่านเป็นคนบอกเองนะครับว่าไตรมาสที่2มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น 29.9% นั่นแปลว่านี่คือการบริหารงานรัฐที่ล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพติดนอกจากนั้นนโยบายเรือธงของท่าน Entertainment Complex บอกว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นคนไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นผมเชื่อว่ามีการจ้างงานซึ่งคนไทยก็จะไปเป็นคนที่แจกไพ่เป็นแรงงานเป็นคนต้อนรับแต่คนรวยมีไม่เกิน10ตระกูลแต่คนจนนั้นจะมีนับ10ล้านคน เพราะนั้นวันนี้นโยบายเช่นนี้มันเปรียบเสมือนทำให้แลเห็นว่าเป็นนโยบายจากกลุ่มชนชั้นนำเพื่อชนชั้นนำและเพื่อทุนขนาดใหญ่ดังนั้นจึงไร้ความหวังจากพฤติกรรมที่ทำแต่หากอ่านตามนโยบายที่เขียนไว้ชื่นชมนอกจากนั้นก็ยังจะบอกอีกหลายเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นพูดกันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือทับหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนแต่การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขไม่ว่าเรื่องการจัดเก็บภาษีก็ดีการแก้กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นสามารถจัดการปัญหาในท้องถิ่นตัวเองได้นั้นแทบไม่ได้ขยับเลยครับแล้วนอกจากนั้นยังบอกอีกว่าพลังงานเราต้องทำให้มันลดราคาค่าไฟค่าน้ำแต่อยากบอกท่านประธานกราบเรียนท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกซึ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่ากรุณาไปดู MOU ปี 44ซึ่งเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งโดยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หลักฐานต่างๆได้บ่งชี้ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่เป็นแผ่นดินไทยที่เราไปทำ MOU แล้วสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนและดินแดนที่จะเสียนั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมีปิโตรเลียมมีก๊าซธรรมชาติใครไปเซ็นกับใครไว้ตามไปแก้ไขตามไปยกเลิกหน่อยครับจำคำผมไว้พูดไว้ให้ดีในแผ่นดินรัชกาลนี้คนไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนไม่ว่าทางพื้นดินทางผืนน้ำแม้แต่ตารางนิ้วเดียวหากทำให้เสียดินแดนนั้นเขาจะตาหน้าว่าเป็นคนขายชาติคนทรยศต่อแผ่นดินท่านประธานที่เคารพครับนโยบายเรือธงที่เคยพูดกันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วการแจกเงิน10,000 บาทจะเป็นเงินสดหรือเงินอะไรก็แล้วแต่นี่ท่านวางแผนไว้ดีหรือไม่ถ้าเป็นเงินสดท่านได้วางแผนในการที่จะไม่ไปส่งเสริมการสินค้าต่างชาติราคาถูกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยจนกระทั่งทำลาย SME จนกระทั่งทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยนั้นเจ๊งกันระเนระนาดเพราะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เขาไม่ได้ดูกันที่การอ่านเป็นตัวอักษรแต่อยากเห็นการกระทำที่เป็นจริงเมื่อมองที่มาของรัฐบาลตั้งรัฐบาลแล้ววันนี้ภาพที่ประชาชนเขารับรู้ก็คือตระบะสัตว์มันมีที่ไหนครับพรรคที่ยกมือให้39เสียงบอกไปเป็นฝ่ายค้านเปรียบเสมือนว่าไปหุงข้าวมาด้วยกันพอเวลาข้าวสุกข้าพเจ้าขอกินคนเดียวแต่พรรคที่งดออกเสียงเชิญมาเป็นรัฐบาลท่านประธานครับประท้วงครับท่านประธานอนุญาตไหมครับใครประท้วงครับผมครับครับเชิญครับขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพอัฐกรศิริรัตยากรสสจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขอประท้วงผู้อภิปรายนะครับในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่45จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกเขาก็ทำผิดข้อบังคับนะครับในการเสียดสีผมก็นั่งรอแล้วก็มีการพูดจาในเชิงเสียดสีซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมนำเรียนผ่านท่านประธานนิดเดียวครับผมก็แปลกใจว่าเพื่อนสมาชิกผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สัก2 อาทิตย์2 เดือนเนี่ยนโยบายฉบับนี้คงเห็นด้วยครับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แต่ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนใจนะครับดังนั้นจึงฝากท่านประธานว่ากำชับเพื่อนสมาชิกให้ทำตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วยครับขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับเชิญต่อครับท่านครับครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับวันนี้ก็ตอบท่านผู้ประท้วงเลยก็ได้ผมทำหน้าที่ในฝ่ายค้านเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบสำรวจตรวจสอบรัฐบาลนักการเมืองนั้นไม่สนใจหรอกครับว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลขอแต่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างน้อยข้อเสนอแนะแนวทางที่ผมเสนอไปนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ได้เป็นประโยชน์ส่วนตัวผมไม่อยากเห็นรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากชนชั้นสูงเพื่อคนชั้นสูงอาศัยมือของประชาชนในคราบประชาธิปไตยแล้วอ้างประชาชนแล้วมา กอบโกยผลประโยชน์อย่างตะกะตะกามและมูมามขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับครับผมยืนขึ้นยกมือพ้นศีรษะครับตามข้อบังคับครับผมประท้วงผู้อภิปรายซึ่งนั่งลงเมื่อสักครู่ท่านประธานครับกับผมชัยวัฒนาดินรัตน์ผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยมหาสารคามในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านต้องถอนคำพูดเบิร์ดดิ้งสุดท้ายนะครับกอบโกยอะไรชนชั้นสูงอะไรเสียดสีชัดเจนครับท่านประธานจะนิ่งเฉยไม่ได้ครับผิดข้อบังคับข้อ45เต็มเลยครับผมนั่งฟังตั้งแต่อยู่ห้องอาหารครับวิ่งกระหืดกระหอบมาต้องถอนครับท่านประธานถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับท่านประธานผู้ฟังทางบ้านจะเข้าใจผิดคำพูดสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ครับผมไม่เอ่ยนามหรอกครับพรรคพลังประชารัฐต้องถอนครับท่านประธานครับวินิจฉัยด้วยครับครับท่านจะถอนไหมครับท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านจะให้ผมถอนไหมครับถ้าท่านอยากให้ผมถอนผมก็ถอนเพื่อความสบายใจของเพื่อนสมาชิกณที่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านถอนแล้วครับครับ